ชาติหรือว่ามันเป็นกฎอย่างพระไตรลักษณ์หรือกฎแห่งธรรมชาติในความเป็นธรรมดาคำว่าความเป็นธรรมดาเนี่ยมันเป็นกฎแห่งสามัญสามัญมันเป็นสัจจะของธรรมชาตินั่นแหละถ้าเราไม่เรียนรู้จุดนี้เราก็จะไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนอะไรหรือความเป็นธรรมชาติที่เป็นจริงมันคืออะไรคำว่าธรรมชาติที่เป็นจริงคืออะไรการที่พระพุทธเจ้าชี้บอกทั้งหมดอุบายทั้งหมดที่ท่านสอนเนี่ยใน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยก็เพื่อให้จิตใจเราเนี่ยมันยอมรับในความจริงของธรรมชาติไม่ใช่ว่าให้เราเนี่ยไปจัดแจงอะไรในธรรมชาติหรอกแต่ว่าให้เข้าใจในความจริงของธรรมชาติให้จิตใจนี่มันยอมรับในความจริงมันจะเกิดการสละการคลายการวางออกจากความยึดมั่นถือมั่นแม้จะเป็นกุศโลบายในการให้ทานเนี่ย ก็เพื่อว่าให้เรารู้จักละรู้จักสละออกรู้จักแบ่งปันอย่าไปแบกไปรับไปยึดไปถืออะไรมากนะให้มันรู้จักจางจักละจักคลายออกเนี่ยอย่างน้อยก็รู้จักเกื้อกูลกันนะหลักของอภัยทานก็เหมือนกันเนี่ยเวลาที่เราผิดเรามีปัญหาอะไรโกรธเกลียดอะไรกันเนี่ยให้มีหลักแห่งอภัยทานรู้จักแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกันเอาใจเขามาใส่ใจเราการเรียนรู้อย่างนี้คือการเรียนรู้ความจริงคำว่าหลักอภัยทานเนี่ยมันก็มองเห็นหัวจิตหัวใจเราเนี่ย ลองมองว่าเราโกรธคนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักพิจารณาเพื่อถ่ายเทออกซึ่งความยึดมั่นถือมั่นว่ากูผิดหรือกูถูกเนี่ยในความวิตกวิจารณ์ก็ดีถ้าเราไม่มองเห็นจุดนี้ใจเรามันจะคลายไหมกับการโกรธเกลียดคนอื่นเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอย่างเนี้ย มันมีแต่ความทุกข์ไหมแต่ถ้าหลักอภัยทานนี่มันรู้จักการให้อภัยการมองที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรามีใครไม่ที่ไม่ผิดพลาดแต่คนเมื่อมันผิดพลาดแล้วเราต้องรู้จักที่จะแก้ไขตัวเราเองแต่คนบางคนนี่มันรู้จักผิดพลาดรู้จักความผิดแต่มันไม่รู้จักที่จะแก้ไขมันมีแต่การแก้ตัวใช้เหตุผลปิดบังๆไม่ยอมรับตัวเองไม่ยอมรับในความผิดพลาดเพื่อจะแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเราเองพระพุทธเจ้าสอนที่สุดคือการยอมรับความจริงแม้แบบโลกเนี่ยเมื่อเราผิดก็ต้องยอมรับผิดการยอมรับผิดเพื่อจะแก้ไขตัวเราเองแต่การยอมรับผิดแล้วไม่แก้ไขมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันอันนั้นมันก็เป็นอันตรธาน เราต้องมองอย่างนี้อะไรดีอะไรชั่วเรารู้อยู่แต่ที่ว่าเราไม่รู้จักแก้ไขนี่เป็นฝ่ายของโลกทั้งหมดเลยในการเรียนรู้เพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ร่วมกันได้ให้รู้จักอภัยให้รู้จักเมตตาให้รู้จักเกื้อกูลซึ่งกันและกันเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราคนเราทุกคนนั่นแหละสัตว์โลกเนี่ยมันรักสุขอยากทุกข์ไม่มีใครต้องการความทุกข์หรอกต้องการความสุขทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นแต่เวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยเมื่อมันมีการเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเอาจุดนั้นมาพิจารณาแล้วคนอื่นไม่มีหัวจิตหัวใจหรือเหมือนปัจจุบันน่ะที่เราพูดบ่อยๆในเรื่องของการเบียดเบียนญาติโยมโดยอาศัยคุณของพระพุทธศาสนาเนี่ยอาศัยคุณในภาคกาสาวพัดอาศัยความศรัทธาญาติโยมเนี่ยดิ้นรนแสวงหาเพื่อให้เกิดลาภสักการะเอาบุญเอาบาปเป็นเครื่องมือในการกระทำนี่ถามว่าเราเบียดเบียนญาติโยมไหมไอ้นี่คือกิเลสตัณหาไหมไอ้บุญนี่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ญาติโยมทำบุญไม่ใช่ครูอาจารย์ทำบุญแต่บุญนี่เราต้องรู้ว่าบุญคืออะไรแต่บุญอย่างนี้มันบุญของกิเลสตัณหามันคือการเบียดเบียนกันพร้อมที่จะทำลายพุทธศาสนาอยู่ในตัวเลยการที่เราต้องการอะไรแล้วใช้เหตุผลในเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเรื่องของวาสนาเนี่ยเป็นการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเราเองไม่ได้เป็นไปเพื่อละถ้ามันเป็นไปเพื่อละคำว่าการทานการบริจาคการสละนี่คือการละเราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาตามรอยพระพุทธเจ้าจริงไหมเราสละพ่อสละแม่สละลูกเต้าเราเมียสละทรัพย์สินเงินทองแม้แต่นามสกุลเนี่ยก็สละออกมาแล้วแต่ถามว่าเราสละถึงที่สุดไหมเราละจริงไหมแต่การละของเรานี่มันละเพื่อเอาไม่ใช่ละเพื่อละทำไมถึงเรียกว่าละเพื่อเอาการทำอะไรก็จะเอาทั้งนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองเรียกว่าอำนาจของอวิชชาอัตตา
จุดนี้แล้วถามว่าญาติโยมล่ะเราไม่ได้สอนให้พวกเขาฉลาดขึ้นมองดูลูกหลานสิอนุชนรุ่นหลังต่อไปภายภาคหน้าด้วยแล้วที่ผ่านมาด้วยว่าเขาฉลาดขึ้นไหมฉลาดในการใช้ชีวิตไหมฉลาดในการควบคุมตัวเองไหมฉลาดในการเรียนรู้เหตุผลไหมมีการฉลาดในการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นไหมมันก็มีแต่ความฉลาดที่จะหาประโยชน์ใส่ตนแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นปัจจุบันนี้เราเป็นพระสงฆ์เหมือนกันเนี่ยข้อปานาติปาตาไม่ใช่ว่าฆ่าสัตว์คือการเบียดเบียนปัจจุบันนี้มีการเบียดเบียนญาติโยมเบียดเบียนญาติโยมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับพวกเราทั้งหมดเลยในหมู่คณะพวกพ้องพอดีเราไม่ได้มองจุดนี้ว่าเราบวชมาความเมตตาความกรุณาความเกื้อกูลของเราเนี่ยไม่ได้ค่อยจะมีในหัวจิตหัวใจนะทำอะไรก็ช่างเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ให้กับพวกเราจะพูดยังไงก็ช่างก็เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ให้กับพวกเราแล้วศีลธรรมวินัยในคำศีลพระพุทธเจ้าสอนล่ะให้เข้าใจความแปรเปลี่ยนมาเจ็บไข้ได้ป่วยญาติโยมซีเข้ามาวัดนี่เราสอนอะไรญาติโยมเรามีแต่แสวงหาประโยชน์จากพวกเขาจากความกลัวพวกเขาเอาเจ้ากรรมนายเวรมาหาอยู่หากินเอาแต่บาปแต่บุญมาเป็นเครื่องมือในการกระทำสร้างบุญสร้างกุศลมันจะดีขึ้นหรือก็ในเมื่อสติปัญญามันยังไม่มีแล้วเรานี่ก็เหมือนกับตอกย้ำคนที่มันเป็นไข้ให้มันไข้หนักกว่าเดิมอีกก็เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ไม่มีหลักแห่งความเมตตาในหัวจิตหัวใจจะเรียกว่าเราเป็นพระสงฆ์ได้ยังไงนี่เรามามองจุดนี้เราเป็นพระสงฆ์กินไหมพระสงฆ์นี้มีญาติโยมเห็นแล้วก็มีความสุขความสบายใจปลอดภัยอยู่กับพระเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าปลอดภัยมีความเชื่อ หลักแห่งความเมตตาความเกื้อกูลปลอดภัยแต่ปัจจุบันนี้ถามว่าปลอดภัยจริงไหมเราเรียนตามคำนองทำนองคลองธรรมหรือจริยวัตรจริยวัตรอริยวัตรในสิ่งที่ครูอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าได้กระทำให้เราดูไหมทุกวันนี้เรามีแต่การเบียดเบียนญาติโยมอาศัยเครื่องมือคือบุญบาปนี่แหละแสวงหาลาภสักการะโดยไม่ไต่ตรองเลยว่าเรากระทำอย่างนี้มันเป็นหน้าที่ของสงฆ์ไหมญาติโยมเข้ามาน่าจะเรียนรู้อะไรการยอมรับความจริงในความแปรเปลี่ยนนี่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทำให้เขาหายจากไข้หายจากเจ็บไม่ใช่ว่าเราจะทำให้เขาโชคดีมีชัยอะไรดอกพระพุทธเจ้าไม่คือสอนเจ็บไข้ได้ป่วยมาทำธุรกิจมาทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ดังใจทุกข์ในหัวจิตหัวใจมาเราสั่งสอนอะไรให้ญาติโยมทำไมเราต้องขังปัญหาก็ต้องขังกิเลสตัณหาก็ขังภพชาติก็ขังทำไมต้องเข้มต้องขังแล้วทำไมไม่สอนความจริงให้คนเราถ้าไม่มีปัญญาแล้วมันจะทำให้ตัวเองมีความสุขได้ไหมมีแต่ความงู้และปัจจุบันนี้เราบวชในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าศาสนาสอนหลักของอะไรทุกวันนี้ญาติโยมมีความเชื่อในพุทธศาสนาเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่เป็นบุคคลที่มีฤทธิ์มีเดชมีความเข้มมีความขลังมีอิทธิปาฏิหาริย์เสขวัตก็เพื่อจะให้ครูอาจารย์ช่วยให้เราเจริญขึ้นอย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนจุดนี้หลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือกฎแห่งความเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าก็สอนความเป็นธรรมดาอย่างนี้ความพัดภาคก็เป็นธรรมดาความสูญเสียก็เป็นธรรมดามีใครล่ะที่ต้องการเนี่ยมันได้ดังใจหมดมีใครล่ะเกิดมาไม่ตายมีใครล่ะเกิดมาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีใครล่ะที่ได้สมประสงค์ดังใจทั้งหมดมีไหมเดี๋ยวคนอื่นล่ะเป็นยังไงคนอยู่สิ่งแวดล้อมอยู่ข้างตัวเราก็ดีสิ่งแวดล้อมที่เป็นสังคมอยู่เนี่ยทุกคนมีความแปรเปลี่ยนไหมทำไมเราไม่สอนหลักความจริงให้กับเขาอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยทำไมไม่สอนเขาเราก็แสวงหาผลประโยชน์เอาความกลัวของพวกเขาเป็นเครื่องมือไปรีดไปไถหาวิธีเบียดเบียนเอาเงินเอาทองเขามันเป็นอย่างนั้นแล้วนี่คือวิถีอย่างสงฆ์เหรอเราต้องทำอย่างนี้หรือนี่คือการให้ญาติโยมทำบุญทำบุญแบบมหาจุลบีบรีดไถกันอย่างนี้เหรอสแสวงหาแบบรีดไถอย่างนี้เหรอมันจะต่างอะไรกับโจรล่ะ โจรเขาใช้ความโจรเขาใช้อะไรใช้มีดเหรอ
ใช้ปืนหรือในการขู่ในการบีบในการเรียดไถคนอื่นเนี่ยเป็นอาตภานแล้วเราล่ะใช้อะไรเป็นเครื่องมือใช้บุญใช้บาปใช้กุศลใช้บารมีเป็นเครื่องมือในการกระทำในการเบียดเบียนญาติโยมแล้วเราไม่มองหรือว่าจริงๆหรือในการทำบุญทำทานนี่มันจะให้ดีจริงๆหรือว่าพระใส่เหรียญคอใส่คอให้กับเรานี่มันจะดีจริงๆหรือถ้ามันดีจริงๆพระพุทธเจ้าสมัยก่อนครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าคงแจกเหรียญท่านไปแล้วล่ะคงไม่มีใครตายคงไม่มีใครเจ็บคงไม่มีใครป่วยสมัยก่อนคนเขาก็มีหัวจิตหัวใจก็เหมือนกับเราไฟสมัยก่อนมันร้อนไฟสมัยนี้ก็ต้องร้อนสิทุกคนก็มีความทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละแต่การเข้าหาพระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรสอนถึงความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันทุกข์สอนถึงความไม่เข้าใจความเป็นธรรมชาติแล้วมันทุกข์การที่จิตใจมันไม่ยอมรับไม่อบรมไม่สั่งสอนมันเนี่ยมันก็โง่กับความจริงของธรรมชาติจิตใจมันไม่ยอมรับความจริงธรรมชาติเกิดความพัดผ้าเกิดความสูญเสียมันก็ทุกข์สิมันก็จอมจมสิว่ากูว่าของกูลูกกูเมียกูทรัพย์สินเงินทองกูบ้านเรือนกูแผ่นดินกูมันก็มีแต่ความทุกข์สิเพราะความยึดมั่นถือมั่นที่นี่พระพุทธเจ้าให้มองถึงสภาพของความจริงของธรรมชาติท่านได้สอนอะไรสอนให้จิตใจมันยอมรับความจริงอัตถาอุบายเยอะแยะเกินกลใน 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นคือลักษณะสอนเพื่อให้รู้จักความจริงของธรรมชาติ ความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันทำให้เราทุกข์อย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นการสอนญาติโยมก็ต้องสอนให้เขายอมรับความจริงสิมองดูสิ่งแวดล้อมสภาวะสิ่งแวดล้อมรอบข้างสิคนอื่นคนไหนแล้วที่ไม่เจ็บคนไหนแล้วที่ไม่ตายคนไหนแล้วไม่เจ็บใครได้ป่วยคนไหนแล้วได้ดังใจถ้าว่าครูอาจารย์มันได้ดังใจมันดีจริงอ่ะมันก็คงจะเก่งกว่าพุทธเจ้าเกินไปเพราะพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดาเป็นครูของเราเนี่ยท่านยังสอนให้ทุกคนยอมรับความจริงเลยแล้วเรานี่เป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยเราจะมาอวดโอหังตัวเองเนี่ยยิงจองหองว่าตัวเองเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชหรือสามารถช่วยคนอื่นให้หลุดพ้นจากทุกข์อย่างนั้นหรือให้หลุดพ้นจากความตายอย่างนั้นหรือรดน้ำมูลเป่าน้ำมูลเนี่ยมันจะทำให้เขาเจริญจริงหรือเสียแก้สะดอกเคราะห์อย่างนี้มันจะดีหรือบุญอุทิศอย่างนั้นบุญอุทิศอย่างนี้มันจะดีหรือจะเจริญขึ้นจริงๆหรือหรือว่าพระพุทธเจ้างู้กว่าพวกเราหรือทำไมเราจะฉลาดกว่าพระพุทธเจ้าจังเลยพระพุทธเจ้าเห็นแต่ว่าสั่งสอนให้ทุกคนยอมรับสภาพแห่งความจริงไม่ได้สั่งสอนให้บทสวดนี้นะยกคาถานี่คาถานี้นะเพื่อให้คนมันไม่ตายเพื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันหายท่านสอนอย่างนี้เหรอให้ทุกคนทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองสอนอย่างนี้หรือศาสนาพุทธไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์คือศาสตร์แห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้แจ้งตามเป็นจริงธรรมชาติไอ้ที่ดีๆรับแสวงหากิเลสซึ่งกันและกันแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเบียดเบียนกันอย่างนั้นโดยอาศัยภาคาสาวพัดเป็นเครื่องมืออย่างนี้มันเป็นไสยศาสตร์ศาสตร์แห่งความลี้ลับห้ามคิดห้ามหมิ่นประมาทห้ามดูถูกห้ามแสดงความเห็นอย่างนั้นมันคือความโง่ไหมไอ้ที่เราได้ฟังบ่อยๆนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของไม่มีตัวตนอย่างนี้เขาภาษาคุณโง่เขาพูดกันคนขี้ขาดก็พูดกันแม้แต่เป็นพระถ้าพูดภาษาอย่างนี้ก็แปลว่าใช้ไม่ได้สมัยก่อนมันไม่ได้เรียนรู้ความจริงของธรรมชาติมันก็กลัวตะพื้นตะพื้แต่ปัจจุบันนี้มันรู้ความจริงแล้วมันก็ต้องเรียนรู้ในหัวจิตหัวใจสิพระพุทธเจ้าสอนอะไรอะไรคือความไม่มีตัวตนก็ความจริงไงไม่ใช่ว่าผีไอ้ทุกวันนี้ไปมองว่าผีคืออะไรก็อวิชชานั่นไงทำให้ผีเกิดขึ้นมาในหัวจิตหัวใจมันเลยเป็นเครื่องมือในการกระทำหาผลประโยชน์แสวงหาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันยอมรับมันได้ไหมกับความจริงของธรรมชาติ
ยอมรับได้ไหมกับอารมณ์ความรู้สึกมองเห็นอนิจจังอนิจจังนี่คือความแปรเปลี่ยนของธรรมชาติมองเห็นมันไหมรูปธาตุนามธาตุธาตุสังขารนี่มองเห็นมันไหมทำไมเราใช้สมองและความคิดไปแสวงหาแต่ผลประโยชน์มีแต่จะเอาจะพูดจะบุญก็จะเอาจะสร้างจะกุศลจะบารมีก็จะเอาเราสอนญาติโยมละเราก็พูดบ่อยแล้วสอนญาติโยมให้ละแต่ตัวเรามีแต่เอาใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนหรือว่าตัณหานี่คือความอิ่มเอาเยอะๆแล้วตัณหามันจะอิ่มให้ไหมมันก็เหมือนโยนฟืนคือเชื้อไฟโยนเข้าไปทับถมไฟแค่นั้นแหละมันยิ่งกระพือขึ้นมาเราสร้างเราสั่งสมกุศลกุศลของเรามีแต่กิเลสตัณหาไม่ได้เป็นไปเพื่อละปล่อยวางสละภพชาติหรือแต่เป็นการสั่งสมภพชาติเรื่อยๆพระพุทธเจ้าสรรเสริญหรือผมก็เห็นมายุคนี้แหละเกินคนไปตามกิเลสตัณหาใช้เหตุผลอย่าไม่มีความละอายแต่หัวจิตหัวใจศีลขั้นแรกมันต้องมีความหิริโอตตัปปะสิมีความละอายแก่ใจสิเรื่องมันต้องรู้จักเพศของตัวเราเองปัจจุบันนี้วิ่งไปตามโลกทั้งนั้นวิ่งไปตามโลกโลกมันสรรเสริญอะไรวาสนาความยกย่องปอปั้นวัตถุแห่งกามารมณ์อย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่ธรรมอย่างนั้นมันเป็นกิเลสมันเป็นโลกแสวงหาภพชาติอยากไปเป็นเทพเทราสั่งสมบารมีผมถามหน่อยสิถ้าพุทธเจ้าพาเราละออกไหมท่านเป็นกษัตริย์ทำไมท่านละเนี่ยปัจจุบันนี้เราเอาไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าเดินออกมาเราประกันเดินเข้าไปแสร้างแสวงหาภพคือตัณหาอยากให้เป็นเทวดาสั่งสมบารมีให้เป็นเทพเทวดาอย่างนี้มันสอนในความมีอัตตาในจิตไหมแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละออกมาจากความมีตัวมีตนสอนให้สละออกมาแล้วเนี่ยแต่พวกเรากำลังเอาแต่กับไม่มีความละอายเลยในการกระทำปัจจุบันนี้ในเทียบของพระสงฆ์เนี่ยเราไม่มีความละอายนะไปมองว่าเราละอายจริงไหมฮิริโอตตัปปะเป็นบาดฐานแห่งศีลนะศีลก็คือฮิริโอตตัปปะจะทำอะไรต้องพิจารณาสิเราอยู่ในเทียบของอะไรปัจจุบันนี้มีแต่การรีดไถเบียดเบียนยังไม่มีความละอายเลยปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกิเลสตัณหาแต่ไม่มีการยับยั้งกันเลยมีแต่รีดไถรีดไถเรียอะไรกันหาเงินหาทองเบียดเบียนกันข้อปานาติปาตาเบียดเบียนทั้งหมดศีลข้อแรกก็ยังทำไม่ได้อย่าไปพูดถึง5ข้อเลยข้อแรกนี้ยังเบียดเบียนญาติโยมใส่เข้าวัดมาไม่มีเงินไม่มีทองมาหาครูบาอาจารย์เป่าหัวให้รดน้ำมนต์ให้ของขังราคาเท่าไหร่199,099อะไรคือความเจริญในร่างของจิตใจเหรียญมันดีจริงไหมมันทำให้คนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอวดอุตริมนุษยธรรมไหมแต่ทำไมปล่อยกันอึกระลึกเฮฮากันอย่างนั้นทำไมปล่อยกันอย่างนั้นล่ะคนเราไม่มีสำนึกรู้เลยหรืออย่างน้อยคนเรามันต้องมีสำนึกในจิตวิจิตวิจัยบ้างสิเขาก็เหมือนพ่อแม่เราเซขวัดมาน่าจะได้คุณความดีในด้านของสติปัญญาที่จะอบรมลูกหลานหรืออบรมตนเองแต่มีแต่เจ้ากรรมนายเวรทั้งนั้นเลยต้องมาเสียบเงินกฐินเงินอุทิศเงินผ้าป่าอุทิศเจ้ากรรมนายเวรอุทิศเทพเทวดาให้ปกปักรักษาอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนหรือพวกคุณกำลังแสวงหาประโยชน์จากอะไรจากความโง่ของคุณหรือว่าความกิเลสตัณหาของคุณมันหลอกคุณไอ้ไหนที่มันเป็นความพอใจชอบใจตามกิเลสมันชอบตามกิเลสแล้วพวกคุณก็กระทำกันแล้วกับไม่มีความละอายในหัวจิตหัวใจเลยพระพุทธศาสนาสอนมาแค่นี้ใช่ไหมเนื้ออานิจจังทุกขังอนัตตาเอาไว้ไหนเอาไว้พูดชูโรงกันเฉยๆใช่ไหมเป็นหน้าม่านใช่ไหมหลังม่านมันมีแต่จะเอาใช่ไหมเดี๋ยวดูอนุชนรุ่งหลังพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหมู่คณะเราสิมีสติปัญญาดีขึ้นมาไหมสมัยก่อนยังเป็นญาติโยมยังไม่รู้เรื่องปัจจุบันบวชเข้ามายิ่งโง่กว่าเดิมอีกเขาน่าจะมีสติปัญญามากกว่านี้เอาตัวเองออกจากโลกออกจากความโลภออกจากกิเลสตัณหาแต่ครูอาจารย์กลับพาพวกเราเข้าไปหากิเลสตัณหายกวาสนาบารมีเป็นบุญเป็นกุลบุญเป็นรุ่นแล้วไอ้ตัณหาล่ะคุณอยู่ไหนหรือกิเลสและตัณหาคุณอยู่ไหน
พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบวชมานี่น่าจะได้สติปัญญาในความจริงยอมรับสภาพเป็นความจริงพิจารณาถึงความผิดพลาดของตัวเราเองครูอาจารย์ก็ให้ไปแบกไปหามซะ สร้างวาสนาสร้างบารมีอย่างนี้มันจริงหรือพระพุทธเจ้าพาทำอย่างนี้จริงไหมผมถามหน่อยสิสาธุผมก็ไปเห็นแต่การบ่มพระบ่มอินทรีย์สำรวมจิตสำรวมใจพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในปัจจุบันผมไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าว่าให้สร้างวัดวาอารามแข่งกันให้สร้างกุศลเยอะๆนะให้เอาเยอะๆเอาเยอะๆให้เอาญาติโยมเยอะๆเอาวัดวาอารามเยอะเอาสาขาเยอะๆเอาลูกศิษย์ที่เป็นรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ที่เป็นส.ท.ที่เป็นส.จ.ที่เป็นคนนั้นคนนี้เป็นตัวสนับสนุนนี่คือบุญนี่คือวาสนาพุทธศาสนาจบลงตรงนี้เหรอจบลงตรงความสกปรกตรงนี้ใช่ไหมอนุชนรุ่นหลังเดินตามมาเขาก็เดินตามอย่างนั้นสิก็หัวหน้าฝูงหัวหน้าฝูงโคมันเดินยังไงบริวารแห่งโคก็ต้องเดินตามสิ หรือว่าจบกันที่ว่าความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์จบกันที่ว่านั่งเห็นเทพเทวดาอินพรหมจบกันที่ว่าได้ลาภสักการะจบกันที่ว่ามีสาขาเยอะจบกันที่ว่ามีเหล่าบริวารญาติโยมเยอะๆเอาตรงนั้นใช่ไหมคือจุดสำเร็จแห่งพุทธศาสนาที่เราบวชมาเอาตรงนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนี้ไม่ได้สอนให้งูอย่างนี้สิมันต้องมีอะไรที่ฉลาดขึ้นมาแต่เดิมยังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องฉลาดในเรื่องของจิตใจแล้วฉลาดในกิเลสตัณหาแล้วการมีครอบครัวร้อนไหมลองพิจารณากันไหม ความยึดมั่นถือมั่นในรูปธาตุนามธาตุในอารมณ์ความรู้สึกนี่ร้อนไหมทุกไหมความมีครอบครัวมันทุกไหมลองคิดอย่างนี้ไหมความมีวัดวาอารามสาขานั้นสาขานี่ความแสวงหายศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยมันร้อนไหมความวิ่งเข้าไปหาญาติโยมเนี่ยเพื่อให้เขาศรัทธาเพื่อให้เขา หาลาภสักการะให้มันทุกไหมวิ่งเขาจังหวัดนี้ทีไปจังหวัดนี้ทีเคยละอายใจตัวเองมั้งไหมเคยสำนึกรู้ไหมในหัวจิตหัวใจเนี่ยเคยมีเหตุโอตัปปาสักนิดหนึ่งไหมเราเป็นครูอาจารย์นำพาญาติหมู่คณะออกไปยังไงเกื้อกูลพุทธศาสนาได้ยังไงเราเคยพิจารณาจุดนี้กันบ้างไหมอนุชนรุ่นหลังบวชเข้ามานี่หมู่คณะมีปัญญาขึ้นไหมเขาอยู่อย่างมีความสุขไหมในด้านของจิตใจเขาอยู่อย่างเข้าใจไหมไม่ใช่ลุกลี้ลุกลวงทำงานตั้งแต่เช้าจนดึกจนดื่นแล้วก็เอาบุญเอาวาสนาไปหลอกล่อเขาแล้วถามว่าครูอาจารย์ไม่มีกิเลสตัณหาหรือแต่ท่านพูดท่านก็ยังตาบอดหูหนักอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือไอ้สิ่งที่เราทำนี่เขาเรียกว่ากิเลสตัณหาวาสนาอย่างนี้เขาเรียกวาสนาเห็นกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าพาราภพชาติแต่พวกเรากำลังสร้างภพชาติสร้างสมบารมีสร้างสมกุศลสร้างสมวาสนาไอ้พวกนี้คือภพชาติไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าให้ละออกแม้แต่พบเดียวท่านยังไม่สรรเสริญเลยที่มันไม่อิ่มไม่เต็มจริงๆคือกิเลสตัณหานะมันไม่พอเรามีบุญขนาดไหนเกิดมาในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ยอมรับความจริงแต่เราไม่กล้าที่จะยอมรับมันเลยครูอาจารย์ต้องเป็นแบบอย่างสิมันต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานอนุชนลูกหลานเดินตามให้จิตมันยอมรับความจริงพระพุทธเจ้าสอนอะไรเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเราก็รู้ชรามรณะโสกปริเทวะรู้หมดก็แปรเปลี่ยนในอารมณ์ความรู้สึกรู้หมดรูปธาตุนามธาตุเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้หมดแต่ทำไมเราไม่มาสอนให้หมู่คณะลูกศิษย์ลูกหาพิจารณา เจ็บไข้ได้ป่วยมาดูซิใครแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใครแต่ไม่เป็นใครแต่ไม่ตายให้จิตเตือนพวกเขายอมรับความจริงสิไม่ใช่ว่าอย่าให้เขาคิดว่าเข้าวัดมาเนี่ยมันจะไม่ตายอย่าเก่งกว่าพระพุทธเจ้าอย่าคิดว่ามีเหรียญไม่ความจะไม่ตายอย่าเก่งกว่าพระพุทธเจ้าอย่าคิดว่าทำนั่นทำนี่มันจะทำให้ลูกไปไข้เจ็บหายมันจะไม่ตายสร้างนั่นสร้างนี่สิมันจะไม่ตายอย่าเสียบต้นเงินเท่านั้นเท่านี้สิอุทิศบุญกุศลแก่เทพเทวดาสิอย่าหากินอย่างนั้นทุกวันนี้มันหากินกับเทวดาหมดหากินกับผีหมดเอาสูตรไหนก็ช่าง
แล้วแต่อุบายของใครของมันหากินแล้วทำไมไม่สอนญาติโยมให้ยอมรับความจริงเทวดาจริงเหรอใครปกป้องรักษาพระพุทธเจ้ายังใช้อัตตาหิอัตโนนาถุตนเดียวไปที่พึ่งเห็นตนไม่เห็นท่านบอกให้เทวดาพึ่งมานะให้พึ่งพาเทวดานะให้แต่งข้อเสียแก่นะให้แผ่อุทิศแก่เทพเทวดานะอุทิศแก่ภูมิเจ้าที่เจ้าทางนะไม่เห็นพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนี่ พระพุทธเจ้าให้พึ่งความจริงพึ่งความแปรเปลี่ยนยอมรับให้จิตใจยอมรับความจริงแปรเปลี่ยนอย่างนี้เราทำอะไรมันไม่เกิดประสบผลสำเร็จเพราะว่าเหตุมันยังไงพระพุทธเจ้าสอนให้ยอมรับความจริงจะมีเทพเทวดาองค์ไหนที่ช่วยได้หรือเก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือแล้วเราลูกศิษย์ลูกหานี่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นหรือเทวดาองค์ไหนผีสางนางไม้ที่ไหนพระพุทธเจ้าให้พึ่งพาอะไรพึ่งพาธรรมธรรมคืออะไรคือความจริงของธรรมชาติความแปรเปลี่ยนเจ็บไข้ได้ป่วยให้ยอมรับสิเป็นอย่างนี้ความพลาดพลาดสูญเสียยอมรับสิธรรมชาติเป็นอย่างนี้คนอื่นก็เป็นคนอื่นก็พลาดพลาดสูญเสียให้ทุกคนยอมรับความจริงสิเจ็บไข้ได้ป่วยคนอื่นก็เจ็บไข้ได้ป่วยให้ยอมรับสิเรานี่แหละสอนญาติโยมไม่เป็นเพราะเราสอนเราไม่เป็นด้วยซ้ำไปสแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างในความเบียดเบียนกันเพื่อจะให้เกิดผลประโยชน์แค่นั้นคิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนแต่ไม่เคยคิดถึงความจริงเลยว่าเรากำลังสอนออกนอกจากคลองพระพุทธศาสนาสอนออกจากคลองพระพุทธเจ้า จารีตประเพณีความวัดอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าสอนคนให้ฉลาดต่อความจริงสอนพุทธบริษัทเนี่ยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่สอนให้ฉลาดต่อความจริงของธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความจริงไอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็คือกฎของอนิจจังความพัดพาสูญเสียกฎของอนิจจังไม่มีผีสางเทพเทวดาอินทร์ภูมิที่ไหนทำดอกเจ้ากรรมนายเวรก็คือความงู้คือความยึดมั่นถือมั่นนี่เจ้ากรรมนายเวรอายตนะในการรับรู้ในทั้ง6อายตนะทั้ง6ทวารเนี่ยตากระทบรูปเนี่ยเกิดความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นพิษอย่างนี้ไงหูกระทบเสียงเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความโลภความโกรธความหลงไม่พอใจไม่พอใจมันก็ทุกข์อย่างนี้ไง จมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์กระทบใจเมื่อมันไม่มีสติปัญญาเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็มีความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาในหัวจิตหัวใจนี่ไงนี่แหละคือกรรมเจ้ากรรมนายเวรก็คือตัวเนี้ยวิบากก็คือตัวเนี้ยเพราะมันไม่มีสติปัญญาไงปัญญาญาณไม่เกิดไงการสอนญาติโยมก็เพื่อสอนเพื่อจะยอมรับความจริงสอนเพื่อยอมรับความจริงพระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทก็ให้ยอมรับความจริงของธรรมชาติแต่พวกเราสอนยังไงเอาได้สายศีลมามัดหัวสะดอแต่งแก้อย่างนั้นหรือทำบุญอุทิศให้เทพเทวดาอินพรหมอย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าสอนหรืออย่างนั้นสอนความมีอัตตาเนี่ยนะไม่ได้พึ่งพาอนิจจังทุกขังอนัตตาในหัวจิตหัวใจเทวดาช่วยคุณได้จริงหรือผีสางนางไม้ที่ไหนช่วยคุณได้พระพุทธเจ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในหัวจิตหัวใจนี่แล้วให้จิตใจมันยอมรับความจริงช่วยถอดถอนตนด้วยเพื่อให้มองเห็นความโง่ด้วยแต่อันนี้ยังโง่งมงายอยู่ที่จะสอนกันให้โง่เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างนี้มันถูกต้องไหมแล้วพระพุทธเจ้าสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าให้พึ่งพาเทพเทวดาหรือว่าถ้าพระพุทธเจ้าให้พึ่งพาความจริงของธรรมชาติในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้เทวดามาช่วยเราถึงจะไม่ตายหรือทำมาค้าขายธุรกิจให้เทวดามาช่วยจริงหรือพระพุทธเจ้าว่ามองสิว่าเหตุอะไรเราถึงไม่ประสบผลสำเร็จไอ้ความผิดพลาดอย่างนี้เกิดจากเหตุอะไรเหตุจากผลอะไรด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติใช่ไหมความพลาดพลาดความสูญเสียเป็นธรรมชาติใช่ไหมคนอื่นก็เป็นใช่ไหมหรือมันเป็นแต่เราหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมพ
ระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไหมหรือท่านสอนว่าให้ทำบุญอุทิศทำบุญอุทิศอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรมั่งอุทิศให้เทพเทวดาที่รักษาเรามั่งอุทิศให้กับภูมิเจ้าที่ภูมิเจ้าทางอย่างนี้มันเป็นความโง่ไหมเนื้ออนิจจังทุกขังอนัตตาที่ว่าตัวเองล่ะเป็นคนสละละปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่แล้วเราหากินกับสิ่งที่สูงอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาให้คนอื่นเห็นว่าเป็นพระอริยสงฆ์อริยเจ้าเป็นพระอรหันต์มีความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นพระอรหันต์ใช่ไหม มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองไม่ยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมไปดูซิว่ามันมีความยึดมั่นถือมั่นในความไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่เพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมต้องการอะไรในคำพูดนี้ต้องการอะไรในเหตุผลที่ใช้นี้แล้วพระพุทธเจ้าให้สอนอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คืออะไรให้จิตมันยอมรับความจริงใช่ไหมหรือให้เทวดามันมาช่วยหรือที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยผมถามหน่อยสิไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนให้จิตใจอบรมจิตใจนะว่านี่คืออะไรรูปธาตุนามธาตุรูปธรรมนามธรรมถือทุกขอนัตตาทุกขสัญญาอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาขึ้นมาทุกขตาอนัตตตาอนิจจตาน้อมเข้ามาในจิตในใจนี้พึ่งพาความจริงอย่างนี้นะพึ่งพาความจริงธรรมชาติที่มันเป็นจริงอย่างนี้คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะพึ่งพาตรงนี้พึ่งพาตรงนี้ไม่ใช่เทวดาที่ไหนจะช่วยได้เทวดาจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือใครจะกินกว่าพระพุทธเจ้าเราพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พึ่งพาอาศัยใครทั้งนั้นอาศัยความจริงจริงแบบไหนเมื่อเราผิดพลาดก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันผิดพลาดแก้ไขตัวเราเองอย่างนี้อย่างนี้เรายึดมั่นมันทุกข์อย่างนี้แก้ไขตัวเราคนเราเกิดมาต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายให้ได้ดังใจไม่มีหรอกให้จิตใจยอมรับอย่างนี้ให้จิตใจยอมรับอย่างนี้ท่านสอนให้เราพึ่งพาอาศัยเราเองคำว่าอาศัยเราเองคืออาศัยความจริงนั่นแหละไม่เลยไม่มีเลยไม่มีเลยที่จะไปอาศัยเทพเทวดาอินพรหมเทพเทวดาอินพรหมยังอาศัยสัจธรรมความจริงของพระพุทธเจ้าสั่งสอนทุกวันนี้เราก็เอาเทวดามาหากินกันใช่ไหมคำก็เทวดาสองคำก็เทวดาคำก็สร้างบุญสองคำก็สร้างบุญคำก็เอาสองคำก็เอาเดี๋ยวละหน่อยละเพื่อละจริงไหมหรือเราละเพื่อเอาคนเรามันต้องยอมรับความจริงดิโง่ก็ต้องรู้ว่าโง่สิกิเลสตัณหามันจุ้มจมูกอยู่แสดงกิริยาเพื่อให้เขารู้ว่าตัวเองไม่ยึดมั่นถือมั่นแสดงกิริยาเพื่อเขาเห็นว่าตัวเองเป็นพระอริยสงฆ์หรือไอ้จุดนี้ยังไม่กล้าที่จะยอมรับหรือไอ้ปัจจุบันยังไม่กล้าที่จะยอมรับตัวเองว่ามันเป็นอะไรมันมีอะไรให้คนอื่นเห็นเดี๋ยวให้คนอื่นยอมรับแล้วเรายังไม่ยอมรับตัวเราเองเลยรู้ว่ามีกิเลสก็รู้สิรู้ว่ามีความละโมบโลภลาภนี่ก็รู้สิรู้ว่าอยากให้มีตัวเองมีชื่อเสียงก็ต้องรู้สิทำวิปริตวิปัสสนาเนี่ยทำอะไรที่มันแตกต่างๆมันวิปริตเนี่ยเพื่อให้คนอื่นยกยอปอปั้นเห็นความโดดเด่นที่มันโง่ๆอย่างนี้ต้องรู้สิว่าเราต้องการอะไรในการกระทำมันส่งเสริมปัญญาจริงไหมบินอยู่บนฟ้าหากินอย่างอีแลนด์อย่างนั้นมันใช้ได้ที่ไหนเล่าเคยเห็นนกอีแลนด์ไหมมันบินอยู่บนฟ้าแต่ตามันจ้องแต่หาของเน่าหากินควายเน่าหากินหมาเน่านั่นคือสัญชาตญาณของผีแล้วเราเทศธรรมอยู่บนฟ้าเทศอนิจจังทุกขังอนัตตาทำกับทำการเหมือนเป็นบุคคลที่สละละปล่อยวางแสดงความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละเขาว่ายึดมั่นถือมั่นในความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้เกิดประโยชน์
ให้คนอื่นมีมุมมองอะไรในตัวเราเนี่ยในการกระทำแต่ว่าจิตใจเรายังแสวงหาชื่อเสียงอยู่นะแสวงหาลาภสักการะอยู่นะแสวงหาความยกย่องปอปั้นอยู่นะ แสวงหาความดีความดังอยู่นะเรากำลังเป็นนกอะไรเรากำลังนกอีแลนอยู่นะเรากำลังแสวงหาชื่อเสียงกิตติยศอยู่นะเรากำลังตกอยู่ในโลกของฝ่ายโลกธรรมอยู่แต่เรามันโง่ที่ไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงของจิตวิจัยเมื่อเราแสดงอย่างนี้อย่างนี้เราต้องการอะไรในการแสดงของเราในเหตุผลเนี่ยเรามองว่าเราต้องการอะไรไม่ต้องให้ใครว่าอะไรรู้อะไรหรอกเราต้องนั่งพิจารณาตัวเองว่าเราต้องการอะไรมันต่างกันตรงไหนยิ่งแสดงตัวเองเป็นผู้สูงยิ่งกระทำตัวต่ำๆยิ่งทำลายพุทธศาสนาเอาของสูงลงมาเล่นเอาพระอรหันต์พระอริยสงฆ์เจ้ามาเล่นเพื่อแลกกับชื่อเสียงเกียรติยศเพื่อแลกกับมุมมองของคนให้มุมมองว่าเราเป็นพระอริยสงฆ์เอาของสูงอย่างพระอริยสงฆ์ของวัดอย่างพระอริยสงฆ์มาปฏิบัติไหมเล่าของวัดปฏิบัติของอริยสงฆ์ท่านปฏิบัติเพื่อละปล่อยวางผ่านพ้นศีลและพระตปามาสผ่านพ้นความมีความเอาความเป็นแต่ปัจจุบันนี้ทำกิริยาเหมือนกับไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่มันคือความยึดมั่นถือมั่นในความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้คนอื่นมีมุมมองว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่น ฟังคำนี้ออกไหมยึดมั่นถือมั่นในความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้เกิดผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างสะท้อนกลับมาเพื่อให้เกิดมุมมองที่จะส่งผลประโยชน์ให้กับตัวเองอย่างน้อยก็คือชื่อเสียงความเด่นดังมองเห็นจุดนี้ไหมมองเห็นผู้อยู่เบื้องหลังแห่งพฤติกรรมแห่งเหตุผลหรือพฤติกรรมในการแสดงออกมองเห็นจุดนี้ไหมถ้าเรามองเห็นจงปิดรูรั่วนี้ซะเราต้องการอะไรกันแน่ในการแสดงออกซึ่งเหตุผลในการแสดงออกซึ่งวาจาใจเรานี่มันมีทิฏฐิอะไรมันต้องการอะไรสอบสวนตัวเองได้ไหมตักเตือนตัวเองได้ไหมด่าตัวเองได้ไหมเคยด่ามันไหมหัวจิตหัวใจเนี่ยไอ้ไหนสมควรกล้าก็ต้องกล้าอันไหนที่มันขี้คลาดขี้คลาดแบบไหนถ้ามันขี้ขาดต่อความจริงปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาสู้เพื่อให้จิตใจยอมรับความจริงแต่มันเก่งกับความชั่วเก่งกับความโกหกตัวเองเก่งกับความปรุงแต่งตัวเองเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กลับมาด่ามันใหม่เสีย กลับมาด่ามันใหม่ด่าตัวเองให้มันได้ก่อนแสดงความจริงให้มันถูกทำแต่จะให้มันถูกทำเนี่ยมันต้องสอนตัวเองอบรมตัวเองให้มันรู้แจ้งจริงๆอย่าให้กิเลสมันปั่นหัวช้าอีกยังอยู่ใต้อำนาจมุมมองคนอื่นอยู่เลยเพื่อคนอื่นเห็นว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เนี่ยคุณคิดว่าคุณสูงขนาดไหนหรือคุณก็แค่นกอีแร้งบินอยู่บนฟ้าสายตาจับจ้องหาเหยื่อคุณก็กำลังหาหมาเน่ากิเลสกันหาอยู่เนี่ยหาชื่อเสียงเกียรติยศใส่ตัวคุณอยู่หาลาภสักการะบารมีบ้าๆบอๆ
ำลังหาผลประโยชน์ใส่ตัวเราอยู่เนี่ยคุณคิดว่าคุณเป็นอะไรเนี่ยแต่ตัวเรายังไม่รู้จักตัวเราเนี่ยมันจะไปรู้จักคนอื่นได้ยังไงเกลียดตนเองก็ยังไม่รู้เบื้องหลังเหตุผลตัวเองยังไม่รู้พฤติกรรมที่แสดงออกมาคุณยังไม่รู้เลยเหตุผลมันคืออะไรและไม่สามารถไม่มียานอย่างรู้ด้วยว่าไอ้ที่ทำนี่คืออะไรมันก็เหมือนคนรักกันอย่างเด็กๆหนุ่มๆสาวๆหรอว่าบอกให้มันรู้ไม่เห็นไม่พ่อไม่อ่ะมีลูกขึ้นมามีความรักขึ้นมามันทุกข์ขนาดไหนมีครอบครัวมันทุกข์ขนาดไหนมีอิสระเสรีไหมมันมองเห็นมันรู้จักคิดไหมถ้าโมหะเข้าครอบงำไม่รู้จักคิดหรอกไอ้นี่เหมือนกันถ้ามันหลงตัวเองแล้วมันไม่รู้จักคิดหรอกมันไม่รู้จักคิดไต่เข้าแต่ประตูตัวเองทั้งหมดไอ้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือความยึดมั่นถือมั่นแห่งกิริยาที่แสดงออกได้มีเหตุผลคือต้องการเขายกจอปอปั้นต้องการความดิ่นความดังไอ้อย่างนี้คุณก็ยังอยู่ใต้อำนาจโรคโลกอยู่อำนาจความคิดของญาติโยมเมื่อคุณอยู่ใต้อำนาจตรงนี้อยู่เนี่ยคุณยังจะหลอกตัวคุณเองอยู่หรือนี่เราต้องมามองบางสิ่งบางอย่างอะไรเป็นสิ่งที่ผลักดันในการแสดงเหตุผลของเราถ้าเราไม่มีญาณอย่างรู้เราไม่รู้หรอกว่าทุกข์คืออะไรเราไม่รู้เลยว่าพฤติกรรมที่เรากระทำนี่เขาเรียกว่ากิเลสตัณหาคือความหลอกลวงนี่แต่ตัวเราได้หลอกลวงญาติโยมแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปัจจุบันนี้เรากำลังทำลายพุทธศาสนาเหมือนกับเด็กวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมันกำลังมีความรักกันเนี่ยมันมีแต่ความฟุ้งเฟ้อจินตนาการให้มันเกิดความสุขมันมีความหลงอยู่ตรงเนี้ยแล้วบอกมันมาไหมมาเห็นไหมพ่อมึงเห็นไหมแม่มึงเมื่ออยู่ด้วยกันมีความรักกันก็จินตนาการอย่างนี้เมื่อมีกันขึ้นมามีครอบครัวขึ้นมา มันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละมันสามารถมองเห็นไหมว่าการมีครอบครัวแล้วมันทุกข์มันเผาไหมมันเดือดมันร้อนมองเห็นไหมไม่หนุ่มๆสาวๆไม่มีความเห็นเพราะมันตกอยู่หลุมอยู่ลมมันมีโมหะแห่งความรักมันมีความเพลิดเพลินกับความจินตนาการและความคิดไอ้ตอนที่เราใช้เหตุผลนี่เหมือนกันเรากันมีความหลงอยู่ไงหลงอยู่ในอัตตาหลงในกิเลสตัณหาหลงอยู่ในทิฏฐิหลงอยู่ในมานะทิฏฐิหลงอยู่ในความเห็นแล้วเรามามองกันปัจจุบันนี่เราใช้เหตุผลนี่เราต้องการอะไรจริงๆเถอะถ้าเราทำอะไรลงไปแล้วต้องการเพื่อให้เกิดลาภสักการะหนึ่งเกิดชื่อเสียงเกียรติยศหนึ่งเกิดความมีซึ่งญาติโยมเกิดความศรัทธาหลั่งไหลขึ้นมาเกิดความดิ่งความดังขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้องกลับมามองพิจารณาตัวเราเองแล้วเนี่ยเนี่ยเรานี่ยังหลอกลวงตัวเราเองเลยเนี่ยเราแสวงหาอุบายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดศรัทธาหรือพระพุทธเจ้าพาเราปฏิบัติบวชมาในพุทธศาสนานี่เพื่อหาชื่อเสียงหรือเพื่อการสั่งสมภพชาติในความเป็นไปในภพในชาติหรือเราต้องมามองจุดนี้สิอะไรล่ะที่เป็นความจริงที่จะสมควรที่จะแสดงการแสดงความจริงก็คือความจริงถามว่ามันถูกไหมก็คือถูกเมื่อถูกก็ต้องแสดงความจริงมันไม่ใช่ความผิดอะไรนี่ความถูกต้องเนี่ยความถูกต้องที่มันถูกทำแต่ความถูกทำมันไม่ถูกกิเลสมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าถูกกิเลสโลกแล้วมันสรรเสริญมันยกจอปอปั้นแต่มันก็คือความเผาไหม้แต่ความถูกทำมันกระทบกับโลกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราต้องมามองเห็นว่าปัจจุบันนี้ล่ะเรากำลังไหลไปตามโลกไหมไหลตามโลกไหมแล้วเราบวชมาเราฉลาดขึ้นกว่าเดิมไหมมีความเฉลียวฉลาดในความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมหรือว่ามีแต่ช่องทางเฉลียวฉลาดในการแสวงหาลาภสักการะหาชื่อเสียงเกียรติยศ
ใช้อุบายวิธีการเพื่อให้เกิดลาภสักการะเกิดชื่อเสียงเกียรติยศอย่างนั้นหรือพุทธศาสนาเราบวชมานี้เพื่ออะไรเรายังไม่มองเห็นหลักของความจริงจุดนี้เลยจะไปมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาเถอะยังไม่เห็นมันดอกมันลึกเกินไปไอ้กิเลสตัณหานี่ที่เราแสวงหาที่เราใช้วาจาก็ดีใช้เหตุใช้ผลก็ดีนี่เรายังไม่กล้าที่จะยอมรับว่านี่คือกิเลสนี่คือตัณหานี่คือความโลภนี่คือความอยากเรายังไม่สามารถที่จะกล้ายอมรับความจริงของเราในหัวจิตหัวใจนี้ได้มันจะไปกล้ายอมรับอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยังไงก็เมื่อปัจจุบันนี้มันโง่ต่อเหตุผลโง่ต่อความอยากโง่ต่อลาภสักการะโง่แต่ชื่อเสียงเราโง่ต่อมันอย่างนี้อยู่ใต้อำนาจมันอย่างนี้ยังแสวงหาเพื่อมันอย่างนี้เพื่อให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่กล้ายอมรับความจริงจุดนี้คิดหรือว่าคุณจะกล้ายอมรับความจริงในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แม้โลกโดยสมมุติบัญญัติอย่างนี้คุณยังรับมันไม่ได้ปรมัตถธรรมชั้นอนัตตาคุณจะกล้ายอมรับมันไหมก็ปัจจุบันนี้มันมีอัตตาที่จะแสวงหาตามกิเลสตัณหามีความละโมบโลภราบละโมบชื่อเสียงเกียรติยศละโมบวัดวาอารามแสวงหาตามกิเลสตัณหาใช้ความกลัวและความเชื่อของญาติโยมเป็นเครื่องมือเรายังไม่กล้าที่จะยอมรับเลยว่านี่จิตนี่มันมีกิเลสจิตนี่มีตัณหาจิตนี่มันมีอัตตาเรายังไม่กล้ายอมรับเลยเมื่อเราไม่กล้ายอมรับคุณจะกล้ายอมรับในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้หรือพิจารณาตนเห็นตนมิใช่ตนเนี่ยมันต้องพิจารณาเห็นตนก่อนว่าตนมีกิเลสตนมีตัณหาตนมันเผาไหม้อยู่ด้วยความมีตนนี่มันต้องเห็นตนก่อนมันถึงจะเห็นความไม่ใช่ตนเพราะอะไรเพราะตนนี่มันหนาเกินไปมองเห็นโทษสิว่าเรามีเรานี่กูมีกูนี่ตนมีตนนี่ความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้มันทำให้เราแสดงทุกสิ่งทุกอย่างออกก็เพื่อว่าให้เกิดผลสะท้อนคือผลประโยชน์จะแบบไหนก็ช่างถ้าเราไม่พิจารณาโทษเห็นโทษแห่งความมีตัวมีตนความยึดมั่นถือมั่นแห่งความมีตัวมีตนแล้วไม่เห็นความโง่ของตนเนี่ยนะว่าเราแสดงกิริยาอย่างนี้แสดงวาจาอย่างนี้แสดงพฤติกรรมอย่างนี้ก็เพื่อว่าให้ญาติโยมเขามีมุมมองอย่างนี้ต่อเรามีคติอย่างนี้แก่เราการที่เราไม่ยอมรับความจริงอย่างนี้เรียกว่าตัวเองฉลาดมากหรือเนี่ยแต่เราว่าเรามีกิเลสตัณหาเนี่ยเหมือนคนไปหาหมอเราไม่ได้รู้เลยว่าเราเป็นโรคอะไรเลยหรือมันต้องรู้สิว่าโรคนี้คือโรคอะไรที่จะใช้ยาอะไรรักษาหมอเขาบอกมาเราต้องเอาสิ่งนี้มาพฤติกรรมอย่างนี้มากระทำมากินสิยาอย่างนี้ทำให้เราหายอย่างนี้ถ้าคุณเก่งจริงทำไมเราต้องไปหาหมอเราถ้าบอกว่าเราเก่งจริงเราเป็นรู้มรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยทำไมเหตุผลโง่ๆอย่างนี้ยังไม่รู้อีกหรือว่าสิ่งที่เราแสดงพฤติกรรมอย่างนี้เราต้องการอะไรจากเหตุผลหรือการกระทำของเราหรือพฤติกรรมของเราอย่างนี้เราต้องการอะไรในส่วนนี้ปัจจุบันนี้เรายังไม่รู้เลยหรือเมื่อกิเลสตัณหานี่มันปั่นหัวเมื่อทิฏฐิความเห็นความเด่นความดังมันทำให้เรากระทำอะไรลงไปเราต้องการอะไรในสิ่งที่เรากระทำเรามองเห็นจุดนี้ไหมการมองเห็นจุดนี้มันจะทำให้เราเห็นความโง่ของเราการเห็นความโง่อย่างนี้แหละมันจะสามารถทำให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่การปัจจุบันยังไม่เห็นความโง่ว่ามันโง่แล้วมันคิดว่าหรือว่ามันจะฉลาดขึ้นถ้าจะฉลาดก็ฉลาดแบบเรื่องโง่ๆไงที่จะแสวงหาผลประโยชน์ฉลาดที่จะพูดฉลาดที่จะแสดงฉลาดที่จะใช้เหตุผลที่จะเอาที่จะเป็นแต่ไม่ฉลาดที่จะละมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าให้รู้เท่าทันกิเลสรู้ตามเป็นจริงแบบไหนก็ช่างต
ามเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ช่างตามเป็นจริงว่านี่จิตนี่มีกิเลสจิตนี่มีราคะจิตนี่มีความร่ำโมบโลภมากจิตนี่มีความโลภมีความอยากได้มีอยากจิตนี่อยากดิ้นอยากดังจิตนี่มีอัตตาท่านก็ให้รู้ตามเป็นจริงจุดนี้ก่อนพิจารณาตนให้มันเห็นตนก่อนว่าตนนี่แหละมันทุกข์ตนความมีตนนี่แหละมันทุกข์ความมีตนนี่แหละถึงจะแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนใช้วิธีการหลอกลวงก็ดีอัตถาอุบายก็ดีแสดงกิริยาก็ดีก็เพื่อว่าหาประโยชน์แก่ตนจะแบบไหนก็ช่างแบบจะให้ได้ชื่อเสียงก็ช่างแบบจะให้มันเด่นมันดังก็ช่างแบบจะให้วิปริตวิปทานแตกต่างจากคนอื่นก็ช่างแบบจะให้ได้ยกคำยกยอปอปั้นก็ช่างให้เราเรียนรู้ว่าทั้งหมดที่เราทำคือความมีตัวตนไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนความมีตัวตนทั้งนั้นเลยสแสวงหาชื่อเสียงให้แก่ตนมั่งให้คนอื่นยกยอปอปั้นตนเองมั่งให้คนอื่นเห็นว่าตนเองไม่ยึดมั่นถือมั่นมั่งมันก็อยู่ใต้อำนาจทางโลกละว่าทำไมไม่ใช้หัวสมองน้อยๆคิดก่อนที่จะกระทำอะไรพิจารณาก่อนสิให้มันรอบรู้รอบครอบในหัวจิตหัวใจก่อนพิจารณาในเหตุในผลก่อนว่ามันมีอัตตามีตัวตนไม่ในเจตนานี้นี่มันแฝงด้วยอะไรในพฤติกรรมของเราอย่าโง่มีเวลาทั้งวันนั่งพิจารณาอะไรไม่รู้หรือว่าอะไรคือกิเลสตัณหาไม่รู้หรือว่ามันแสวงหาเพื่ออะไรเราไม่ได้มีเวลาที่จะไปจ่อมจุ่มกับหน้าที่การงานมีเวลาไปจ่อมจุ่มทำหน้าที่การงานหาเลี้ยงลูกหาเลี้ยงพ่อหาเลี้ยงแม่หาเลี้ยงเมียหาเลี้ยงอะไรนี่ไม่ต้องไปคิดเรื่องการทำหน้าที่การงานอย่างนั้นไม่ต้องไปคิดเรื่องทำกับข้าวกินข้าวยังไงจะหาเงินยังไงไม่ต้องเลยสมองตรงนั้นตัดทิ้งไปซะไม่ต้องไปหาวิธีให้ตัวเองดื่มดังหาได้ว่าทำยังไงที่จะพิจารณาเพื่อละเพื่อออกเพื่อปล่อยเพื่อวางพิจารณาเพื่อให้เห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นเห็นโทษในความมีความเป็นเห็นโทษในการดิ้นรนแสวงหาลาภสักการะเห็นโทษในการอยากมีความดิ่นความดังเห็นโทษที่จะให้คนอื่นมีมุมมองต่อทัศนคติในจิตใจเราหรือมุมมองที่ตัวเราว่าเราเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไปมองมันเสียใหม่เสียไปมองมันใหม่เสียแล้วพิจารณาตัวเองใหม่เราบวชมาเพื่อละจริงไหมแสดงพฤติกรรมทั้งหมดก็เพื่อให้เอาให้คนอื่นเห็นทั้งหมดก็เพื่อว่าเอาของเรานี่แหละจะแบบไหนก่อช่างนี่เรามากลับมาไต่ตรองตรงนี้ถ้าเราไม่ไต่ตรองตรงนี้เราจะไม่เข้าใจว่ากิเลสมันเก่งจริงมันฉลาดจริงกิเลสตัณหาอวิชชามันเก่งจริงถ้ามันรู้จักกิเลสตัวเองก็จะรู้จักกิเลสคนอื่นถ้ารู้เท่าทันทิฏฐิหรือเหตุผลมานะทิฏฐิตัวเองก็จะรู้จักมานะทิฏฐิคนอื่นถ้ารู้เท่าทันเนี่ยเหลี่ยมแห่งกิเลสที่มีอยู่ในหัวจิตหัวใจนี่ก็จะรู้ที่เหลี่ยมของคนอื่นความคิดคนอื่นเหมือนความคิดเราความโลภความโกรธความหลงก็คือกันไม่ได้ต่างกันเลยถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้เราก็จะเริ่มที่จะเห็นความจริงอย่างน้อยมันก็เห็นทุกข์ละอย่างน้อยมันยังไม่เข้าถึงผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คืออัตตาหรืออวิชชาแต่อย่างน้อยก็เห็นว่าทุกข์คืออะไรความโง่เนี่ย มันเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเองโง่จริงๆต่อพฤติกรรมโง่จริงๆแต่ความคิดตอนนี้ก็อยู่ใต้อำนาจโลกเหมือนเดิมนั่นแหละอยู่ใต้อำนาจญาติโยมเหมือนเดิมนั่นแหละเพื่อให้เขาเห็นว่าตัวเราเป็นอย่างนี้คิดอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ตัวเราไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้มันก็คือความที่ขุดหลุมฝังตัวเองอยู่ในกองกิเลสเผาไหม้อยู่กับตัณหานั่นแหละไม่ได้สูงกว่าอะไรเลยไม่ได้สูงกว่าอะไรเลยจมจมอยู่กับความคิดจมจมอยู่กับทิฏฐิจมจมอยู่กับชื่อเสียงเกียรติยศแค่นั้นแหละแสดงพฤติกรรมออกไปโง่ๆอย่างนั้นเพื่อคนอื่นเห็นว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นหรอกแต่ว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละที่จะให้คนอื่นเห็นว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละก็คือความยึดมั่นถือมั่นยังอยู่ใต้อำนาจความคิดแสวงหาแค่นี้ทำมันไม่ได้ลึกอะไรหรอกแค่ข้อมือจุ่มลงน้ำมันไม่ได้ลึกอะไรเลยมันเป็นพฤติกรรมแห่งโลกแค่นั้นที่แสดงออกเพื่อแสวงหาลาภสักการะแสวงหาเพื่อความดิ่นความดังมันไม่ได้ฉลาดเฉลียวต่อจิตใจนี่เลยมันยังโง่คือเก่าโง่คือเก่า
ช้พฤติกรรมปิดบังความโง่ของตัวเองแต่มันก็คือความโง่ที่ไม่รู้ว่าตัวเองโง่เราต้องเรียนรู้ว่าเราแสวงหาหรือเรากระทำนี่กระทำเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์อะไรคนเราไม่กล้ายอมรับความจริงเลยหรือนิ่งๆมานั่งฟังพิจารณามันสิอย่าไปอึกระลึกเฮฮาตามความหมายของโลกสิทำไมต้องวิ่งไปตามโลกล่ะกระแสโลกมันพัดพาไปหรือแสดงกระทำเพื่อให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้มันก็ไหลไปตามโลกมันเดิมไม่ได้สูงกว่าโลกอะไรเลยเพื่อให้โลกเขาเห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แค่นั้นเราต้องกลับมามองสิอะไรเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเหตุผลอะไรเป็นสิ่งที่เขาอยู่เบื้องหลังของพฤติกรรมอวิชชาทั้งนั้นเลยไปมองเธอถ้าจิตใจมันไม่บอดมันจะกล้าที่จะยอมรับความจริงถ้ามันไม่งู้ขี้ขาดต่อความจริงมันจะกล้าที่จะยกจิตตัวนี้มาพิจารณามันจะกล้าที่จะปรับปรุงเราเองคนเราจะเป็นครูอาจารย์คนอื่นได้มันต้องเป็นครูอาจารย์ตัวเราเองก่อนคนเราจะสอนให้คนอื่นละปล่อยวางได้มันต้องรู้จักละปล่อยวางก่อนคนหรือเราเมื่อจะสอนอุบายคนอื่นมันต้องมีอุบายที่จะสอนสั่งสอนและอบรมตัวเราเองก่อนคนเราจะสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาแก่คนอื่นต้องสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาให้แก่จิตใจนี้ให้มันได้ก่อนคนเราจะสอนคนอื่นให้ละปล่อยวางเราก็ต้องรู้จักละปล่อยวางจริงๆก่อนคนเราจะสอนคนอื่นให้รู้จักตามเป็นจริงแห่งความเป็นธรรมดาเราก็ต้องสอนจากตัวเราเองเนี่ยให้จิตใจนี่มันยอมรับความจริงความเป็นธรรมดาก่อนอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาไม่ได้อยู่ไหนอยู่ในนี้กิเลสตัณหาเขาไม่ได้อยู่ไหนอยู่ในนี้ความโง่และความฉลาดไม่ได้อยู่ไหนอยู่นี้ไม่ใช่ว่าปากคนนั้นสังคมคนนั้นเขาว่าเราโง่เราฉลาดไม่เกี่ยวอยู่ตรงนี้โง่หรือฉลาดยังไม่รู้จักตัวเองอีกจะให้คนอื่นเขาบัญญัติให้หรือใจคนอื่นเขาเป็นคนทำนายให้ว่ากูโง่หรือกูฉลาดอย่างนั้นหรือใจคนอื่นพยากรณ์ให้หรือจะให้โลกให้สังคมให้ญาติโยมพยากรณ์ให้ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยสงฆ์หรือมันโง่ขนาดนั้นเลยหรือญาติโยมว่าเราเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระอรหันต์ก็ฟูขึ้นอย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรือญาติโยมว่าเราไม่ยึดมันถือมันก็ฟูขึ้นอย่างนั้นหรือเนี่ยญาติโยมเป็นพระอรหันต์หรือมันพูดถูกกิเลสมันก็เลยเอาไงมันพูดถูกกิเลสมันก็เลยเอาไงพูดถูกอยากให้เขายกยอปอปั้นไงมันก็เลยดีใจฟูฟ่องไปกับเขาอย่างนี้ก็ยังไม่รู้จักหิริโอตตัปปะในหัวจิตหัวใจเชื่อตัวเองก็ยังไม่ได้เลยหรือคนเราก็ต้องรู้จักที่จะยอมรับความจริงเพื่อจะปรับปรุงตัวเองสิเพื่อจะแก้ไขตัวเองสิมันต้องเป็นอย่างนั้นการเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้จุดนี้นี่คือการรู้จักเบื้องหลังเหตุผลของธรรมชาติธรรมชาติแบบไหนก็ช่างฝ่ายอวิชชาก็ช่างฉายวิชาญาณก็ช่างมันก็คือธรรมชาติทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นเราต้องรู้จักที่จะยอมรับอย่างเราต้องอยากรู้ในเหตุผลของเราให้ได้หนึ่งมันต้องฉลาดในเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นนี่คือการระบบแห่งการเรียนรู้ในหัวจิตหัวใจอย่างน้อยแม้เราจะเรียกว่ามันเป็นความเป็นธรรมดาแต่ตอนนี้เรากำลังเรียนรู้ความเป็นธรรมดาของกิเลสตัณหาอยู่ยังไม่ใช่ความทำเป็นธรรมดาในฝ่ายธรรมชาติที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่อย่างน้อยก็เรียนรู้ใช่ว่ามันเป็นธรรมดาไหมในการแสดงออกแล้วมันเป็นธรรมดาของกิเลสตัณหาและมันเป็นธรรมดาของวิอวิชชาคือความยึดมั่นถือมั่นถึงจะแสดงพฤติกรรมอย่างนี้นี่คืออวิชชาแบบงู้ๆก็อย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมดาแบบงู้ๆเหมือนกันนี่คำว่าธรรมดาแบบโง่ๆยังไม่เป็นธรรมดาอย่างธรรมดายังไม่เป็นธรรมดาแบบวิชาแต่ตอนนี้เป็นธรรมดาแบบอวิชาอย่างนี้คือการเรียนรู้ธรรมดาแบบอวิชาคือเรียนรู้เหตุผลหรือว่าเบื้องหลังแห่งเหตุผลแห่งพฤติกรรมตอนนี้ก็กำลังมองถึงความเป็นธรรมดาที่มันมีอวิชาเป็นตัวผลักดันในการแสดงพฤติกรรมทั้งทางกายทางวาจาและทิฏฐิที่ยึดมั่นถือครองอยู่ในจิตใจมันเป็นอย่างนี้เอาพอแค่นี้